ล่าสุดนะครับผมหมอลำชื่อดังดีกรีเป็นถึงระดับด็อกเตอร์ดีกรีไม่ธรรมดาล่าสุดทนไม่ไหวกับเรื่องนี้นะครับผมก็คือเป็นประเด็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ที่ร้อนแรงที่สุดในโลกโซเชียลนะครับก็คือที่อาจารย์นักแต่งเพลงชื่อดังได้เขาเรียกว่าวิพากษ์วิจารณ์น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงในการร้องเพลงบนเวทีแบบนี้นั่นแหละพี่น้องครับก็หลายๆคนก็คงรู้แล้วค่ะนี่คือข่าวอะไรแต่ก็ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอบอกว่าเราไม่ได้จะมาดึงดราม่าหรืออะไรยังไงแต่เพียงแต่ว่าพอเราเห็นประเด็นแบบนี้แล้วมันเหมือนเป็นกรณีศึกษาเป็นกรณีตัวอย่างที่สามารถแตกออกไปได้หลายแขนงซึ่งความเห็นต่างแหละหนึ่งแล้วก็การจริตการร้องเพลงด้วยหนึ่งแล้วก็สับใหม่ๆด้วยหนึ่งสับอีสานด้วยหนึ่งค่ะก่อนที่จะไปพูดถึงที่หมอลำสาวชื่อดังน้องที่เป็นดีกรีด็อกเตอร์ออกมาเคลื่อนไหวแบบไหนเราขอเท้าความคร่าวๆก่อนก็คืออาจารย์สัญญารัตน์รอยศรีเป็นคนแต่งเพลงอาจารย์แต่งเพลงอาจารย์นักแต่งเพลงชื่อดังนะคะที่แต่งเพลงที่น้องอุ๋งอิ๋งมาร้องด้วยใช่ก็แต่งเพลงดังหลายเพลงเลยนะคะแล้วก็เพลงที่น้องอุ๋งอิ๋งได้ใช้ขึ้นโชว์บนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะก็เป็นหนึ่งผลงานเพลงที่เป็นของอาจารย์สัญญารัตน์ดอนศรีนั่นก็คือเอิร์ธไอเดอร์ยังเจมี่แฮงเพลงนี้อุ๋งอิ๋งเป็นคนเลือกมาร้องเองแล้วอุ๋งอิ๋งชอบมากแล้วทีนี้พออาจารย์ได้เห็นเนาะแล้วเป็นงานแรกๆด้วยนะงานที่อาจารย์แคปมาลงเป็นงานแรกๆด้วยแล้วอาจารย์ก็วิพากษ์วิจารณ์อุ๋งอิ๋งเนาะโดยใช้แคปชั่นประมาณบอกว่าเอิร์ธไอเดอร์ยังเจมี่แฮงเนี่ยเวอร์ชันอุ๋งอิ๋งเนี่ยยังไม่ผ่านนะอะไรอย่างเงี้ยพร้อมกับแคปชั่นที่อาจารย์ใช้ภาษาน่าจะเป็นภาษาของภาษาเพลงภาษาของอาจารย์ภาษาอีสานอะไรอย่างงี้แต่ทีนี้แฟนคลับ FC ก็อาจจะพอไปอ่านแล้วก็รู้สึกอยากไม่สบายใจหรืออาจจะยังไม่พอใจในคำวิพากษ์วิจารณ์ของอาจารย์มันก็เลยกลายเป็นประเด็นกลายเป็นดราม่าขึ้นมานั่นแหละพี่น้องครับแล้วทีนี้ก็รับรู้ไปถึงวัดโจก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วว่านั่นแหละไม่อยากให้ดราม่ากันไม่อยากให้ดราม่ากันตอนนี้ก็ถึงกับส่งเสื้อไปให้อาจารย์นะคะเหมือนกับเป็นเสื้อยันอะไรนะการขายสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจบ่าวโจส่งเสื้อยันรุ่นป้องกัน FCมาให้สวมเพื่อความปลอดภัยพอตอนนี้อาจารย์เนี่ยอาจารย์สอนเนี่ยโดนทัวร์ลงหนักมากหนักมากๆอ่ะเอาจริงนะยิ่งอาจารย์ออกมาอธิบายเมื่อวานคนก็มีทั้งเข้าใจและไม่เข้าใจเนาะก็เลยกลายเป็นเหมือนยังต่อเนื่องอยู่แล้วก็ด้วยความที่เราเอ็งไงพี่โดสาวสีเองบ่มีความรู้อีหยังเกี่ยวกับเรื่องแต่งเพลงภาษาเพลงยิ่งเป็นภาษาเลยยิ่งแตกต่างกับภาษาอีสานเนาะไผ่ไตเนาะสาบันสีเอิ้นแล้วเข้ามาเคี่ยวอุ๊ยยังมาเคี่ยวเข้ากับคือแบบคนบ้านๆเนาะเฮาก็บ่รู้แต่อาจารย์อธิบายในภาษาเพลงภาษาเพลงภาษาจริตของเพลงแต่ว่าเฮาคิดว่านักร้องลองถือขี้ลองมันบ่ต้องติดหลายก็ได้ก็ดีแล้วแต่อาจารย์อยากได้ให้ครบรสครับอันนี้ก็เลยพอทราบหลังจากที่กลายเป็นประเด็นนี้แหละครับผมนั่นแหละพอมาออกมาอธิบายแล้วก็เข้าใจค่ะเข้าใจในมุมที่อาจารย์สื่อแต่ทีนี้มันดันเป็นว่าอาจารย์จะมาคอมเมนต์ที่เป็นน้องอุ๋งอิ๋งและอุ๋งอิ๋งก็คือยังเป็นเด็กอยู่เลยไงเข้าใจไหมก็เลยกลายเป็นว่าเหมาะไหมอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ก็ไม่มีอะไรแล้วแหละก็คือเราคิดว่าทั้งสองฝ่ายก็คือเข้าใจกันแล้วตกเข้าใจกันดีนั่นแหละไม่มีอะไรแต่ทีนี้ FC ไง FC ไง FC น้องก็รักน้องเราเข้าใจก็รักน้องแล้วก็ FC เพลงแค่อยากจะออกมาปกป้องน้องแล้วก็เซฟน้องให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะแล้วล่าสุดที่หลังจากพอเป็นกระแสแล้วก็มีกระแสเรียกร้องหรือแนะนำให้อุ๋งอิ๋งเนี่ยก็คือเปลี่ยนเพลงในการโชว์เปลี่ยนไปเลยดีไหมไม่ต้องร้องแล้วเพลงนี้ทีนี้บอสโจก็มาโพสต์บอกว่าคือน้องอุ๋งอิ๋งอ่ะคือไม่เปลี่ยนเพราะว่าน้องชอบเพลงนี้มากหนูขอร้องเพลงนี้ต่อไม่ต้องตัดออกจากสคริปต์เด้อลาซิลองคือเก่าเรื่องนี้จ้านั่นแหละพอบอสโจพูดอย่างนี้อาจารย์สัญลักษณ์ดอนศรีก็เลยบอกว่าแคปมาเหมือนกันก็บอกว่าหนูคิดถูกแล้วครูสอนครูติเนี่ยคืออยากให้หนูทำให้ดีกว่านี้และเชื่อว่าหนูทำได้ขอบคุณบอสโจอุ๋งอิ๋งและ FC คนที่เข้าใจครูสอนแฮชแท็กการตำหนิติชมคือกระจกเงาของศิลปินนี่แหละโพสต์นี้แหละก็เลยมีหมอลำสาวชื่อดังเจ้าของผลงานเพลงอย่างเดี๋ยวเจ้าของผลงานเพลงอย่างนี้หาอยู่เมื่อกี้เนี่ยค่ะประวัติก็ได้ค่ะบอสโจเดี๋ยวเมฮางเจ้าของผลงานเพลงเมฮางที่มียอดวิวหลายสิบล้านวิวนะค่ะนั่นแหละพี่น้องครับก็คือหมอลำยุ้ยอิสยาพรค่ะ
แล้วดีกรีไม่ธรรมดาเป็นถึงระดับด็อกเตอร์เลยนะตอนนี้ก็เหมือนมีตำแหน่งในราชการหรือเปล่าประมาณนั้นเนาะในทำวิชาการอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่าเป็นน่าจะเป็นคุณครูไหมซึ่งเขาเรียกว่าบุคคลที่มีวุฒิภาวะความรู้มีใบปริญญาประมาณนี้เนาะได้เนาะใช่ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์เนี้ยที่อาจารย์สัญญาลักษณ์ดอนศรีได้โพสต์ได้เอาแคปภาพได้แคปโพสต์ของวัดโจกับอุ๋ยมาโพสต์นี่แหละแล้วก็เนี่ยหมอลำยุ้ยอิสยาพรเนาะก็ได้มาคอมเมนต์บอกว่าตอนแรกหนูนึกว่าอาจารย์สอจะไม่หวั่นไหวเพราะเชื่อว่าระดับอาจารย์ไม้งัดบอตึงแน่นอนแต่ต้องยอมรับกระแสโซเชียลปัจจุบันค่ะบางทีตัวศิลปินไม่ได้อะไรน้องก็น่ารักในแบบของน้องและพร้อมปรับปรุงพัฒนาเห็นไหมนี่เขาชื่นชมน้องด้วยนะแต่ตอนที่อ่านแต่อย่าง FC บางคนก็ทำให้ศิลปินที่ตัวเองรักดูแรงและแย่ในสายตาคนอื่นได้เพราะอาจารย์ก็ตอบกลับค่ะบอกว่าไม่หวั่นไหวอ่อนไหวเลยมีแต่จะแข็งไปหน้าครูยุ้ยก็เหมือนกันร้องเพลงยังไม่เคียวไม่ร่านไม่ดอกทองเท่าที่ควรต้องเคียวและแต่แหลกกว่านี้ครับค่ะแล้วก็อาจารย์ยุ้ยก็ตอบกลับอีกนะคะบอกว่าคุณยุ้ยนะคะตอบไปว่าอันที่จริงหนูมีความเคียวอยู่มากแต่ด้วยภาพลักษณ์และคาแรคเตอร์ทำให้หนูไปไม่สุดในทางศิลปินเพราะตัดสินใจเดินสายวิชาการแล้วความเป็นข้าราชการที่สังคมมันบังคับต้องให้แบบเข้มๆไว้เก็บๆสงบเสงี่ยมเนี่ยค่ะเข้มๆก็คือสงบเสงี่ยมค่ะแล้วก็เลยไปได้แบบเหมาะๆแม่ๆนะคะก็คืออย่างนี้ค่ะก็ด้วยหน้าที่อาชีพการงานคือภาพลักษณ์ภาพรวมองค์รวมด้วยนะคะบางคนอาจจะทำได้อันนั้นดีชื่นชมแต่บางคนทำไม่ได้เพราะเขาติดอะไรบ้างเขาเรียกว่าใช้ชีวิตทุกวันเนี่ยมันการใช้ชีวิตต่างกันทัศนะเนี่ยคิดภาพลักษณ์ภาพพจน์อย่างเงี้ยค่ะครับนั่นแหละมันได้หลายมุมมันก็เนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งมุมที่เราทำให้เราได้เห็นเหมือนกันอย่างคุณหมอลำยุ้ยเนี่ยหรือว่าครูยุ้ยเนี่ยยุ้ยอิสยาพรก็คือตอนนี้ก็ยังเป็นหมอลำอยู่เป็นหมอลำซิ่งก็คือรับงานเหมือนเดิมแต่ทีนี้ด้วยได้เห็นนะด้วยได้เห็นที่ครูยุ้ยพูดว่าเมื่อกี้ว่าคือบางทีมันก็ไปให้สุดจนสุดไม่ได้ด้วยหน้าที่ด้วยการงานด้วยอะไรหลายๆอย่างมันเลยทำให้เราต้องนั่นแหละต้องเซฟไปทีนี้พอทีนี้เราก็จะมามองในมุมตรงนี้ว่าอุ๋งอิงก็ยังเป็นเด็กอุ๋งอิงก็ยังเป็นเด็กอยู่แล้วก็บางทีบุคลิกของน้องอาจเป็นแบบนี้มันฝึกกันไม่ได้ขออนุญาตยกตัวอย่างได้ไหมนิดนึงดาราอย่างสมมติขออนุญาตนะคุณแอฟทักษะออนเป็นคนที่เรียบร้อยเรียบร้อยตั้งหน้ากล้องและหลังกล้องอยู่ดีๆวันนึงจะให้คุณแอฟทักษะออนไปเล่นร้ายแบบร้ายมากๆแต่เมื่อก่อนเราคิดว่าไม่ได้แต่ก็ยังมีความเรียบร้อยสปิริตนักแสดงแต่ก็ยังเก็บความเรียบร้อยไว้อยู่คือต้องร้ายแบบร้ายลืมแล้วก็นิ่งๆแต่ว่าแต่ก่อนมันไม่มีคำว่าแอปอะเนาะที่มาแปลความหมายว่าแอปแปลอะไรเนี้ยถึงแบบไม่มีแต่เพิ่งคุณแอปอักษรชื่อแอปเขาก็ยังเคยมีการทดสอบอยู่หลายครั้งว่าเธอจะแอปสมชื่อไหมแล้วคำด่าเธอจะด่าได้แรงขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยจะได้สุดขนาดไหนแต่เธอก็ได้แค่นั้นจริงๆเพราะพื้นฐานการใช้ชีวิตอะไรนะคะที่ได้ทำให้เธอเป็นแบบนั้นแล้วก็พูดถึงนิสัยส่วนตัวด้วยแหละนิสัยส่วนตัวของเธอทำให้เธอเป็นแบบนั้นค่ะมันไม่ใช่ว่าใครจะสามารถแบบนิดอะไรได้ทุกคนนะอย่างสมมติเหมือนเนี่ยความเคียวนี่แหละก็ไม่ใช่ว่าจะเคียวกันได้ทุกคนถึงไม่อยากจะทำแค่ไหนอะไรเงี้ยก็แบบมันก็เห็นพอได้เองเขาเรียบร้อยไงเขาเป็นบุคลิกก็คือแบบคำคมนึงว่าสีไฮไลท์ใจคือมูเห็นพอได้นั่นแหละพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วคือสังคมเราก็มีคนที่บุคลิกต่างกันเยอะแยะมากมายแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้น้องอุ๋งอิงนะคะไปสุดไม่ได้ครับแต่เด็กคนอื่นทำได้ก็โอเคยินดีกับเขาชื่นชมแต่กว่าเขาจะได้ผ่านเรื่องราวตรงนั้นก็เกิดดราม่าพอสมควรในท่านอื่นๆเนาะครับผมค่ะพี่น้องครับนี่เนาะแล้วนี่แหละอาจารย์สัญญาลักษณ์ดอนศรีก็ได้แคปภาพของครูหมอลำยุ้ยเนี่ยหมอลำยุ้ยอิสยาพรมาโพสต์พร้อมกับที่คอมเมนต์เนาะก็มาบอกว่าผมสอนลูกศิษย์ผมยังตามมาอยู่นอกเจ้ากระดายด็อกเตอร์ยุ้ยเดอร์นี่บ่เป็นหมอลำธรรมดาเลยเนาะประมาณนี้ปะเป็นหมอลำดีกรีด็อกเตอร์เลยนะเข้ามาคอมเมนต์แบบนี้แล้วก็ได้พูดให้เราได้เห็นในอีกมุมนึงเหมือนกันในการที่
อะไรทำได้ไม่ได้หรือว่าทำได้แค่ไหนมีขีดจำกัดอะไรบ้างอะไรเงี้ยเรายังเชื่อว่ามีอีกเยอะแยะมากมายที่เป็นขีดจำกัดของการใช้ชีวิตในปัจจุบันว่าบางเรื่องสำหรับคนนี้อาจจะเป็นเรื่องธรรมดาทำได้โดยที่แบบไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องอะไรใครแต่บางเรื่องคนนี้ทำแล้วต้องฝืนนี่แหละพี่น้องครับนี่สังคมมันอันนี้มากเลยเนาะและเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้นะครับผมเราคิดว่าทุกอย่างน่าจะเข้าใจกันแล้วน่าจะไม่มีอะไรแล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็นั่นแหละเนาะ FC แฟนคลับเราก็พยายามคอมเมนต์ให้เกียรติแล้วก็ให้เกียรติคนอื่นแล้วก็ใช้คำที่สุภาพนะคะเพื่อเซฟตัวเราเองซึ่งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คอมเมนต์ไปจริงอยู่ว่าเขามีความคิดแบบนั้นแต่ไม่จำเป็นต้องพิมพ์คำที่รุนแรงก็ได้นะคะก็เหมือนที่อาจารย์สัญลักษณ์ก็บอกนี่แหละมันอาจจะมีเหมือนที่อาจารย์มาพูดหรือว่ามีโพสต์ของอาจารย์สักอย่างที่ว่าคือคุณด่าสามารถด่าได้นะแต่ขอให้คุณใช้คำพูดที่มันอันนี้นิดนึงก็ประมาณว่าเซฟตัวเองหน่อยนิดนึงเพราะว่าถ้ามันแรงเกินไปบางทีอาจารย์เขาก็อาจจะไปฟ้องได้อะไรได้ไงเราก็รักเราก็เป็นห่วงน้องเหมือนกันเพราะเราก็เป็นแฟนคลับของน้องหูหญิงนะแต่เราก็เป็นห่วงแฟนคลับน้องแล้วก็แฟนเพจที่ติดตามเราเหมือนกันนะเวลามาคอมเมนต์แล้วกลัวแบบว่าโดนแบบว่าแคปไปในสิ่งที่มันสามารถที่จะเสียตังค์ได้เงี้ยเราก็ไม่อยากให้ทุกคนได้เสียตังค์ตรงนั้นซึ่งมันไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นเลยอย่าปกป้องน้องก็พูดเพราะๆพิมพ์ดีๆก็ได้เพราะโลกโซเชียลอ่ะมันเหมือนดาบสองคมบางทีเราก็อาจจะแบบด้วยความเป็นห่วงด้วยความออกมาปกป้องไม่รู้แน่นแต่บางทีก็ลบแม่ไม่ทันนะเอาจริงๆถ้ามันบางทีเราจะเผลอใช้คำที่มันอันนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามที่จะรีดูว่ามีข้อความไหนที่เราน่าจะซ่อนได้ไหมเดี๋ยวว่าเขานะเขาเซฟเราด้วยแหละเซฟคุณด้วยเนาะเป็นหมอทุกคนเลยแล้วก็งานวันนี้นะครับสารพิพากษาประกาศยกเลิกนะครับผลงานวันที่10ยันระยองที่ระยองเนาะประกาศตกหนักมากฝนตกติดต่อกันหลายวันแล้วทำให้สถานที่เนี่ยที่จะไปตั้งเนี่ยก็ไม่ตั้งไม่ได้แล้วก็ณตอนนั้นก็ยังตกอยู่ตกต่อเนื่องหลายวันครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเพลงใหม่ของบอสโจยมนินนะครับผมเพลงสายเลือดนักสู้ตอนนี้เห็นว่าติด4ได้มาแรงหรือ3ได้มาแรงแล้วนะยอดวิวทะยานขึ้นแบบโอ้ยพี่น้องครับเป็นเพลงที่มีเนื้อหาดีมากใช่เนื้อหาแทนลูกๆทุกคนเลยแล้วก็ขอมาบอกโจ้นิดนึงบอกโจ้เราทำคลิปไปแต่ว่ายอดแบบว่ามาแรงอ่ะพุ่งขึ้นไปเร็วมากแบบว่าตามไม่ทันตอนแต่งอ่านตอนอ่านเท่าไหร่ตอนอ่านเราอ่านอ่ะ20ได้มาแรงพอจะตัดคลิปแต่พอกำลังตัดคลิปอยู่ยังไม่ได้ลง4 5ในมาเลยอ่ะแต่5ในมาเลยโอ้5มาเลยผ่านไปแป๊บเดียวนะป่านนี้1แล้วมั้งที่เราอ่านอยู่เนี่ยตอนเนี้ยอ่ะยังไงอ่ะโอเคครับอ่ะยังไงก็ฝากนะครับผมกดไลค์กดแชร์คลิปให้กับชาซีเลยชาซีมึงเลยบอสโจดีไซน์ด้วยแล้วก็อย่าลืมปั่นยอดวิวช่วยบอสโจยมนินนะครับเป็นเพลงที่พร้อมมากๆจริงๆนะครับใครยังไม่ได้ฟังก็เข้าไปฟังเลยแล้วคุณจะรู้สึกว่าเออนี่แหละสายเลือดนักสู้จริงๆผมอีกก็คือสายเลือดนักสู้นะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ